นดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าม้วนเนื้อม้วนเอลเนื้อม้วนก็ม้วนม้วนปลาเปลือม้วนขนาดเพลินเลยใช่ไหมเพลินเลยโอ้โหสาวเหนือกลับมาไม่ได้ขาวขึ้นเลยนะเดี๋ยวก่อนกี่วันประมาณ6วัน6วันเลยใช่ไหมเกือบอาทิตย์เลยเนี่ยทำไมอยู่เมืองเหนือต้องขาวด้วยถามหน่อยใดก็แรงเปรี้ยงเปรี้ยงสาวเหนือเขาออกจะขาวออกเผื่อจะได้ซึมซับผิวพรรณเขามาบ้างโน่เหรอแดดเปรี้ยงเลยจ้ายิ่งสูงยิ่งแดดร้อนเหรออากาศเป็นไงบ้างดีไหมอุ้ยว่าหนาวอยู่วันที่ขึ้นดอยอินทนนท์พอลงมาข้างล่างก็ปกติเสื้อผ้าที่ใส่ไปนี่ถ้าจะถอดทิ้งกันไม่ทันเหงื่อออกซิกเลยเหรอแล้วหิมะหนาวไหมหิมะไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้แวะเข้าไปของคณะคุณตาลไม่ได้ว่าเข้าไปกลัวกลัวอะไรครับไม่รู้เห็นเขามีคงมีเขาอะไรกลัวทำไมเนี่ยก็ไปเอาเกลือที่คุณตาลเขาแล้วก็มาหมักปลาช่อนไงเออเขาใช้เกลือแบบเดียวกันเหรอได้เหมือนกันเค็มเหมือนกันอยู่ครับแต่ว่าทริปนี้ที่ไปได้แบบประสบความมันเยอะมากทำไมอ่ะคือพูดเลยว่าไปเชียงใหม่ครั้งนี้กลับมาสามารถรีวิวทำหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กได้หนึ่งเล่มเต็มจริงเหรอรีวิวอะไรรู้ว่ารีวิวเรื่องห้องน้ำทำไมอ่ะแวะทุกที่ที่มีห้องน้ำแวะทุกปั๊มแวะทุกที่เลยแม้กระทั่งสน.เพราะว่าอะไรอ่ะอุ้ยเรียราดกันมาทั้งกลุ่มไปกัน10กว่าคนเดี๋ยวคนนั้นปวดฉี่เดี๋ยวนี้ปวดหนักเดี๋ยวคนนั้นคือว่าจะถึงที่หมายคือแวะเข้าส้วมตลอดทางสุขาในเมืองเหนือใช่ไหมสุขาสามารถรีวิวเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กได้เลยเรื่องสุขาสุขาที่ไอเบอรี่เย็นสบายดีแท้มีเพลงให้ฟังด้วยเอออะไรแบบนี้ สุขาสอนออย่าได้ไปเข้าเลยในช่วงปีใหม่ไม่มีแม่บ้านสกปรกมากยิ่งนัก สุขาเวียนไงเธอสุขาเพื่อประชาชน เข้าไปแล้วโอ้โหนั่งไม่ลงเลยทีเดียวรอยจารึกประวัติศาสตร์เพียบกลัวแมงสาบนอนตายคาที่แล้วหลุดหลุดไปแล้วอ่ะขนาดแมงสาบคืออารมณ์น่าจะตายมาหลายวันแล้วอ่ะแมงสาบยังไม่รอดเลยอ่ะอะไรแบบนั้นนะแต่ก็แบบก็สนุกดีสำหรับทริปนี้แล้วคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะคะในช่วงปีใหม่หยุดยาวก็อย่าลืมแล้วกันบอกกันมาได้คือจริงเบนอาจจะคุยไปแล้วแต่ว่านี่เพิ่งมาวันแรกไงจะได้อัปเดตเขาหน่อยอัปเดตนิดนึงละกันอ่ะทักทายทุกท่านละกันนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องสยามนะครับทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณวีเล็บแหวนกระแทกเข่านะฮะอยู่กับเรา2คนครับผมนะฮะวันนี้3ชั่วโมงเต็มเลยครับผมบอนเน้นครับผมเบนหนอนค่ะจ้านะฮะเช่นเคยนะครับผมวันนี้สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับที่ SMS ของเรานะครับที่1ตามด้วยข้อความ4827783นะครับรวมถึงโทรศัพท์ด้วย029354483และ029354983และ facebook.com/thaithaichannel ดูแปลกตาไปเยอะเลยนะครับผมทำไมอะคะเมื่อเสาร์ชิงช้ามันโผล่มาครึ่งจองแล้วครับเสาร์ชิงช้าดูยาวมากเลยเสียดานี่แต่วันนี้ทำไมจู่ๆฝนตกเออแปลกใจมากเลยตอนเช้าตื่นมาเฮ้ยนี่เข้าเดือน6แล้วเหรอฝนก็ตกพรำพรำใช่ไหมโอ้นี่ฝนตกตอนเช้าตื่นมาตกใจรถติดมากมากรถติดมากจริงๆว่าเช้านัดอะไรไว้ก็เสียนัดหมดเลยเมื่อวานเนี่ยยังร้อนแบบร้อนตับแลบเลยนะฮะนี่ตื่นเช้ามาโอ้โหฟ้าครึ้มฝนตกรถติดงงมากหลังจากฝนตกเสร็จปุ๊บความหนาวเย็นกลับมาเยือนอีกรอบนึงลมหนาวลมหนาวนี่ได้ข่าวมานะได้ข่าวมานะฮะว่าที่เมืองเหนือเนี่ยจะกลับมาหนาวอีกรอบนึงนะฮะในช่วงนี้นะฮะเขาบอกว่าจะลงอีก5องศาหรือว่าจะเหลือ5องศาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้มันจะหนาวกระทันหันนะฮะแล้วก็จะมีอิทธิพลทั่วประเทศเลยแต่นะหนาวกระทันหันนี่อีกกี่วันอย่าบอกว่าวันเดียวนะโกรธมากเขาบอกจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันเนี่ยอากาศเปลี่ยน 4-5 วันอะไรเงี้ยเห็นแว่วๆมาน่าจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันนี้แหละฮะอ้าวเหรอทำไมเริ่มเร็วจังไม่รู้ข่าวว่าออกมาประมาณ3วันละเงินเสื้อผ้าฟรุ้งฟริ้งที่ซื้อเอาไว้ก็เอามาใช้ใหม่ได้ใครซื้อเตรียมตัวไปต่างประเทศปลายปีมาใช้ตอนนี้ได้เลยนะคุ้มค่าน้ำเพราะว่างั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้อีกเลยในปีนี้ครับผมหนาวมันมาไวเหลือเกินนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตลอด3ชั่วโมงของเรานะคะมีเรื่องราวสาระความบันเทิงกันแบบเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วกันว่ามีอะไรให้ได้ชมกันบ้างถูกต้องกับช่วงของเปิดม่านด้นสยามครับผมซึ่งด้นสยามวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปินนะฮะค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับ
วันนี้เขามาทำอะไรกันน่ะต้องติดตามชมนะฮะต้องติดตามให้ได้เลยนะคะกับ Top Line Music วันนี้มากันเกือบยกค่ายเลยทีเดียวสวัสดีปีใหม่ตัวหลาขนาดนี้ให้ตื่นเต้นมั้ยเนี่ยเออไม่ต้องตื่นเต้นแล้วล่ะขอยกค่ายกันมาสวัสดีปีใหม่เราเอาล่ะต่อด้วยอะไรเลยรวมถึงค่ะวันนี้ดนสยามท่องเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมอีก1จังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆใกล้กรุงเทพบรรยากาศดีๆน้ำตกเยอะด้วยนะคะนั่นก็คือจังหวัดนครนายกซึ่งจังหวัดนี้จะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดลึกๆกันในรายการค่ะลิบลิบลึกลึกลึกเลยเอาล่ะนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมนะฮะสุดที่เด็ดเลยนะฮะวันนี้เป็นไม่ใช่วันนี้สิอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2นะครับประจำเดือนของมกรานะครับซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าเมืองไทยของเรานะครับอาทิตย์ที่2คือวันเด็กนั่นเองต้องเรียกว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีถูกต้องนะฮะเลยความเป็นเด็กมานานแล้วเลยพูดจาไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ซึ่งแต่พอวันเด็กปุ๊บเขาก็จะมีกิจกรรมอ๋อนั่งเก้าอี้นายกเออแต่เรามีอย่างอื่นเด็ดกว่ามีอะไรนั่งเก้าอี้พิธีกรไม่เอาใครมาตบเลยนะไม่ใช่กลัวโดนแย่งตำแหน่งโหดเด็กที่ไหนมานั่งปุ๊บตบหัวเลยดันเลยดันเลยออกไปออกไปเดี๋ยวมันติดใจไม่ยอมไปรุนแรงโหดมากจริงๆอ่ะบ้าแล้วก็มานั่งตักสิเออมันซินตาคอสไงกำหนดเพศหรือเปล่าอะไรนะกำหนดเพศพันหรือเปล่าคุกนะครับผมเด็กเนี่ยเออนะอ่ะซึ่งใกล้จะวันเด็กนะเดี๋ยววันนี้มาติดตามแล้วกันเราจะมีคลิปเจ๋งๆมาฝากกันด้วยถูกต้องสถานที่ที่ท่องเที่ยวนะครับผมนะฮะสำหรับในวันเด็กนะฮะน้องๆหนูๆเตรียมดึงคุณพ่อคุณแม่ดึงป้าป้าดึงมาม้าไปได้เลยนะครับวันเสาร์นี้พาหนูไปหน่อยพาหนูไปหน่อยมีที่ไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับถูกต้องค่ะรวมถึงคลิปเจ๋งๆด้วยนะฮะท้ายรายการมีอะไรวันนี้คอยดูนะครับว่าตัวนี้หล่อมากเลยนะครับผมทรงพี่โจ๊กโซคูมาเลยนะครับมียุงชุมเกาหลีมาเลยมียุงชุมมียุงชุมขอบคุณมากดีจ้ะครับผมนะแล้วก็วันนี้ห้ามพลาดเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงปีใหม่แบบนี้ก็จะมีศิลปินจากหลากหลายค่ายเลยนะคะมาร่วมสวัสดีปีใหม่เมื่อเช้านี้เป็นอีกหนึ่งวันดีเลยนะคะสำหรับสถานีแท้ๆของเราที่มีโอกาสต้อนรับศิลปินจากค่ายแกรมมี่โกลด์พวกเขามาสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยๆเต็มไปด้วยความอบอุ่นเลยสำหรับบรรยากาศเมื่อเช้านี้นะคะก็นำทีมโดยพี่ไผ่พงศธรดอกอ้อทุ่งทองก้านตองสุดสวยทุ่งเงินครับผมมีสุดสวยด้วยก้านตองทุ่งเงินสวยไงก็ต้องเรียกเขาก่อนให้เกียรติก่อนนะก็มากัน3คนเป็นตัวแทนจากแกรมมี่โกลด์วันนี้หลายคนอาจจะเห็นทาง Facebook แล้วแต่มาดูภาพเคลื่อนไหวกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะไปชมกันครับสวัสดีค่ะผมไผ่พงศธรครับสวัสดีค่ะดอกอ้อทุ่งทองค่ะสวัสดีค่ะกันตองทุ่งเงินค่ะยังไม่ออกครับใครพี่ใครน้องนะครับวันนี้เรามาเรียกว่าอวยพรปีใหม่นะครับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการชาวช่องไทยหรือว่าช่องไทยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งไหนให้สมหวังนะครับปีที่แล้วเหนื่อยยังไงปีนี้ก็ขอให้เหนื่อยน้อยลงนะครับความรักปีที่แล้วไม่สมหวังปีนี้ก็ขอให้เจอเนื้อคู่ที่สำคัญครับร่ำรวยเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาที่มานะจ๊ะค่ะสำหรับดอกอ้ออวยพรให้พี่น้องทุกคนนะคะก็คือขอให้โชคดีอยู่เคียงข้างนะคะเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปจ้าเช่นกันค่ะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆแล้วก็โชคดีทุกๆปีแล้วตลอดไปด้วยละกันค่ะก็ถือว่าเป็นคำอวยพรจากพวกเรา3คนนะครับแล้วก็รวมไปถึงบทเพลงที่พวกเราร้องด้วยนะครับส่งกำลังใจให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขตลอดปีและต่อไปด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสารวันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสารวันก่อนสารวันสาธุนะครับรับพรกันไปทั่วหน้าปีใหม่นะฮะก็ได้พรดีๆกันแบบนี้เนาะใช่แล้วค่ะได้ยินดีมากๆเลยนะฮะซึ่งในช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดอย่างที่บอกกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเรามีศิลปินจากค่าย Top Line Music นะฮะมาเซอร์ไพรส์ชาวดนสยามของเราในคืนนี้นะฮะเขาจะมีอะไรมาบ้างช่วงหน้าติดตามเลยนะครับอย่าลุกไปไหนเลยนะฮะถูกต้องค่ะตอนนี้ไปฟังกันก่อนละกันมีผลงานเพลงใหม่จากพี่ไผ่โพสทอนเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังโดยสายโปรโมทเพลงนี้อยู่พอดีไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะก็เป็นผลงานในอัลบั้มชุดที่9แล้วด้วยถูกต้องนะครับต่อด้วยเพลงใหม่1เพลงนะครับผมของดอกอ้อทุ่งทองนะครับผมน้องมีผัวแล้วเพลงเกี่ยวกับผัวเมียเนี่ยไงก็ฮิตถูกต้องครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เข้ามานะคำว่าผัวนะถูกต้องครับดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วง
ด้นสยาม4ทิศคุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะด้นสยามของเราต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากศิลปินจากค่ายท็อปไลน์มิวสิกนะคะซึ่งวันนี้พวกเขาก็มาเป็นตัวแทนในการสวัสดีปีใหม่กับทางทีมงานของช่องของเรารวมถึงมิตรรักแฟนเพลงที่ตอนนี้นี่กำลังรับชมกันอยู่ด้วยต้อนรับกันเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับศิลปินจากค่ายท็อปไลน์มิวสิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเยอะแยะจริงๆวันนี้ยืดหยุ่นถอดเสื้อในนี้นะครับผมทำไมอ่ะร้อนมากเลยอบอุ่นมากเลยครับผมร้อนแล้วนะจะว่าไปถ้าเกิดพูดถึงค่ายนี้ใครจะเป็นผู้นำทัพดีต้องเรียงตามอายุใช่ไหมครับผมเผื่อร้อนแห้งๆเลยครับก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนเนาะก็พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยผมลืมแนะนำตัวแนะนำก่อนเจเน็ตเขียวว่าพี่ปีเตอร์ถอดแว่นดีกว่าจะได้เห็นตีนกาค่ะทักทายคุณผู้ชมก่อนละกันพี่ปีเตอร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราศิลปินจากท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับผมปีเตอร์ท็อปไลน์ครับผมครับผมน้องเพชรครับผมก็ต้องกราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเพลงด้วยนะครับผมเพชรดวงจันทร์ครับสวัสดีปีใหม่อ้าวไม่ใช่นะคะอันนี้อันไหมอันนี้ได้อยู่ครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านค่ะเจเน็ตเขียวค่ะแอะแอค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนนซี่ท็อปไลน์ค่ะค่ะสวยเชียวสวัสดีค่ะแพรวพัชรีท็อปไลน์ค่ะท็อปไลน์เหมือนกันค่ะท็อปไลน์นะฮะวันนี้ศิลปินทั้ง5ท่านอยู่กับเราในรายการด้นสยามนะครับผมนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าครับผมนะฮะมีของมาฝากพวกเราด้วยใช่ไหมฮะก็เป็นของสวัสดีปีใหม่ให้บำรุงร่างกายกันขอบคุณมากครับในปีใหม่นี้เราก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยเนาะครับอวยพรให้กับทั้งแฟนเพลงทั้งแฟนรายการแล้วก็ทีมงานแล้วก็อวยพรให้กับไทยๆด้วยนะครับเป็นสื่อดีๆอย่างนี้ให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็แฟนเพลงตลอดไปนะครับยังไงแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้มีอะไรใหม่ๆเข้ามารวยๆเฮงๆครับผมโอ้โหชอบมากเลยครับผมนะฮะสองคำสุดท้ายนี่ชอบมากรวยๆเฮงนะแต่จะว่าไปปีใหม่แล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าให้ลองมองย้อนตัวเองกลับไปในปีที่แล้ว1ปีผ่านมาคิดว่าชีวิตของเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างอ่ะฝั่งนี้ก่อนละกันสาวๆคนนี้แนนซี่แนนซี่ท็อปไลน์นะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นในเรื่องของจากสาวระวงค่ะตอนนี้มีผลงานเพลงออกแนวเซ็กซี่เล็กๆแต่ก็เป็นยังคงเป็นความลูกทุ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้ค่ะเป็นสาวรำวงที่เซ็กซี่มากยิ่งขึ้น1ปีผ่านไปนะคะครับสำหรับสาวสุคนนี้แปลว่าพัชรีค่ะก็จากลูกเก่าที่อยู่บ้านเก่าตอนนี้ย้ายมาอยู่กับท็อปไลน์นะคะก็จากลูกเก่าๆก็เรียบร้อยเลยนะคะจนมาลูกใหม่นี่คือก็เปรี้ยวเลยค่ะเขาจะแปลงโฉมใหม่เลยเปรี้ยวเลยค่ะจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะก็เป็นเพลงแดนๆมากขึ้นจากเมื่อก่อนจะร้องเพลงช้าๆค่ะค่ะครับจากเป็นคนที่ไม่มีค่ายตามยถากรรมมานานนะคะก็ตอนนี้ก็มีค่ายแล้วค่ะมานาท็อปไลน์ป๊อปปูเลชั่นโอ้โหผสมกันนะคะมานาป๊อปปูเลชั่นท็อปไลน์ค่ะค่ะก็คือเป็นก็แอะแอค่ะเป็นเพลงโหดปัญหาเหมือนเดิมในเครือเดียวกันค่ะบริษัทเดียวกันเลยครับน้องเพชรครับผมครับผมดวงจันทร์ครับส่วนผมนะครับก็มีอยู่2ซิงเกิลนะครับมียินดีคืนใจนะครับแล้วก็เรามาไปกันไหมนะฮะส่วนปีหน้านะครับผลงานนะครับหรือว่าซิงเกิลปีหน้าคือปี59ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปถึงปีนี้ไปถึงปีนี้ขอไปขอไปครับยังรู้สึกยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยชินนะครับผมก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่ปีเตอร์นะครับเพราะว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ผมใช่ครับผมส่วนสำหรับพี่ปีเตอร์สิ่งนึงที่เปลี่ยนแปลงไปนะก็คือความแก่นั่นเองแก่ขึ้นแก่ขอบคุณมากครับผมถือว่าเป็นคำชมที่ดีมากผมจะได้พัฒนาตัวเองเริ่มไปฉีดโบท็อกซ์จริงๆแล้วก็ชวนแกไปฉีดโบท็อกซ์ขนาดนั้นเลยเหรอก็ยังไงแล้วก็การพัฒนาของผมก็คือว่ามีโอกาสได้ร้องเพลงที่มันแบบตามใจเราตามใจเราคือปักตะคงปักตะไคร้อะไรกันไปอะไรเงี้ยครับผมนะพูดถึงปักตะไคร้มีใครที่ปักได้บ้างไหมคะในค่ายผมว่าน้องหนอนก็พอได้นะพายุใหญ่เลยครับเดี๋ยวพายุเข้าก็เกินไปพายุมาเลยก็เกินไปเพราะตอนนี้ฝนหยุดฮะฝนหยุดแต่มาตกอีกทีนึงตอนหลังมาหนักเลยคราวนี้ไม่มีพูดถึงปีที่แล้วไปแล้วปีนี้ปี2518ที่กำลังจะเริ่มต้นนะฮะในช่วงนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆเพลงบ้างนะฮะ
บอกได้ไหมเซอร์ไพรส์ถ้าเจเน็ตเจเน็ตเขียวมีอะไรเซอร์ไพรส์ช่วงนี้ที่แฟนๆเพลงได้เห็นเพลงยังอยู่อีกเหรอแอ๋ก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วจากการที่พระเอกมิวสิกเป็นพี่หม่ำจกมุกนะคะเป็นพระเอกคู่ขวัญเป็นติ๊กเจษฎาพรภาคอีสานนะคะก็คือพวกต้องรู้ล่ะแต่เร็วๆนี้อาจจะมีอะไรแบบใหม่ๆแน่นอนเจเน็ตเขียวจะต้องโหดมันฮาบ้าดีเดือดสนุกสนานหน้าเวทีอยู่แล้วอาจจะแบบใส่ลูกเล่นหรืออะไรในการทำมิวสิกอีกเดี๋ยวนี้รอดูค่ะอาจจะมีพระเอกคนใหม่หน้าหักยิ่งกว่าเดิมก็ได้แล้วก็เล่นพี่หม่ำขอโทษค่ะพี่ชายก็น่ารักที่สุดน้องแนนซี่สำหรับแนนซี่นะคะก็อย่างที่บอกแล้วบอกว่าตอนแรกเป็นสาวลำวงตอนนี้ก็มีลุคออกแนวเซ็กซี่เล็กน้อยเซอร์ไพรส์แฟนเพลงก็คือเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแม่ให้มาแค่นี้ค่ะแม่จะให้อะไรมาแค่นี้หรือแค่ไหนยังไงก็คือเดี๋ยวติดตามทางช่องไทยๆได้เลยนะคะเอ็มวีมาแล้วใช่ไหมครับค่ะอ๋อเยี่ยมมากเลยน้องแพ้แม่แพรวาก็ออกอยู่เนี่ยของหนูเซอร์ไพรส์ก็คือลุกด้วยค่ะลุกใหม่แล้วก็ลุกขึ้นสิก็ลุกขึ้นครับผมไม่ใช่ลุกนั้นค่ะแล้วก็เพลงใหม่ค่ะมีทั้งเพลงเร็ว4ผลงานเพลงก็คือแต่สุดที่จะรักเดียวข้างเธอแล้วก็เพลงช้าเหงาทีไรรักง่ายทุกทีครับผมอย่าเหงานะก็เซอร์ไพรส์ใจใครหลายคนก็เซอร์ไพรส์กันไปก็เซอร์ไพรส์กันชื่อเพลงทางเดียวสีผมเลยนะครับต่อมาน้องเพชรครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับก็อนาคตของผมนะครับขึ้นอยู่กับพี่ปีเตอร์แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับถามพี่ปีเตอร์ดีกว่าค่ะว่าทำอะไรเซอร์ไพรส์น้องเพชรบ้างครับเซอร์ไพรส์น้องเพชรก็คือว่าเขาเคยคุยกับเราว่าเขาอยากเป็นอะไรเป็นยังไงเซอร์ไพรส์ของเขาคือว่าพี่ปีเตอร์เตรียมไว้ให้เขาแล้วมีเซอร์ไพรส์แน่นอนรับรองว่าเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ยังไงแล้วเราจะมาบอกที่ไทยๆอีกครั้งหนึ่งโอ้ยติดตามอันนี้ช่วงนี้หาเซอร์ไพรส์ให้เขาก่อนนี่คำว่าสัญญาออกอากาศเลยนะเดี๋ยวติดตามเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนแล้วพี่ปีเตอร์ล่ะอัปไปยังอัปเดตไปยังอัปเดตไปแล้วเซอร์ไพรส์คือปักตะไคร้ไม่มีวันหยุดฝนตกอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเลยครับผมนะคะก็ติดตามแล้วกันเนาะปีใหม่แต่ละคนได้ไปไหนกันบ้างหรือเปล่าครับช่วงปีใหม่โอ้พวกเราจะไม่ค่อยได้ไปไหนคือไปคอนเสิร์ตกันอย่างเดียวไปมอบความสุขใช่ๆไปคอนเสิร์ตกันไปที่ไหนกันมาครับช่วงปีใหม่ผมนี่ไปกาญจนบุรีน้องแนนซี่ไปเพชรบูรณ์ค่ะน้องแพรว่าพิษณุโลกค่ะครับมวกเหล็กค่ะเดบูมราชบุรีครับราชบุรีครับผมค่ายเดียวจริงไหมเนี่ยค่ายเดียวกันแต่เราต้องแยกกันไปแบบว่ารับงานคนละที่ค่ะรับงานที่เดียวจ้างไม่ไหวที่เดียวมันก็แบบนะเดี๋ยวไปรวมกันเหมือนเราแยกกันคนละจังหวัดไปตีคนละหัวเมืองอะไรประมาณนี้โอ้โหบางละจันบางละจันเอาพิธีกรไปไหนครับพิธีกรไปไหนมาครับอยู่ที่นี่ครับดูแลทุกท่านอยู่ที่เชียงใหม่จ้างไปกินไส้อั่วมาครับคนนั้นหนาวจนฟันออกฟันเหยินค่ะไม่ใช่นะฮะแล้วนี่หลังปีใหม่ยังมีงานชุกกันอยู่ไหมครับช่วงนี้เดือนนี้มีไปมอบความสุขให้กับพี่น้องที่จังหวัดอะไรกันบ้างครับโอ้หลายที่ฮะพวกเราจะมีงานกันเป็นทุกเดือนอันนี้ก็มีงานนะคะแต่สำหรับพี่เจเน็ตเขียวนะคะทำไมงานไม่ชุกแต่ว่าโปรโมทชุมค่ะยังไงยี่กว่ากันนะเอางานชุกดีกว่าไหมงานไม่ชุกมากแต่โปรโมทนี่เราก็ต้องนำเสนอตัวเราเองกับท็อปไลน์เนี่ยไปนำเสนอใกล้บ้านใกล้สื่อที่อยู่ข้างๆแฟนอะไรเงี้ยค่ะน่ารักที่สุดเลยพี่สาวคนนี้เนาะแต่ก็ถือว่าในปีนี้ท็อปไลน์มิวสิกนี้ค่อนข้างแบบว่าหูมีศิลปินเข้ามาแบบสมทบกันเยอะมากๆแล้วก็ครบทุกแนวครบทุกช่วงวัยเลยก็ว่าได้ช่วงวัยขยายความนิดนึงนะก็เอาแต่ตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆวัยรุ่นก็จะแบบมีไงให้น้องสองคนดูแลกันไปแบบวัยกลางคนหน่อยก็พี่ปีเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เอาใจแบบแม่ยกอะไรอย่างนี้ไปไงของพี่ของพี่เด็กเลยเห็นไหมหนูทำได้แต่เด็ดแต่เด็ดอันนี้ไม่ใช่รายการนกเอียงมงนะฮะไหนเนี่ยครับเหมือนเจ้าขุนทองไงไม่รู้หนูพูดถึงงานที่จะใกล้เกิดขึ้นวันเสาร์นี้ดีกว่าเพราะเป็นวันเด็กด้วยนะครับแต่ละคนมีงานไปมอบความสุขที่ไหนหรือเปล่าวันเด็กเราบอกแล้วศิลปินเราจะไปจะไม่รับงานก็คือว่าเราจะไปช่วยงานวันเด็กกันซะส่วนใหญ่ครับไปช่วยแจกของขวัญเด็กแล้วก็ไปช่วยเล่นการอะไรเล่นให้มอบให้กับเด็กเขาเพราะว่าเด็กก็คือเยาวชนที่ดีของชาตินั่นเองเราไปปลูกฝังในสิ่งดีๆให้เขาครับไปแย่งเด็กเล่นเครื่องเล่น
แย่งขนมเด็กกินอะไรเงี้ยครับผมดีจังเลยอ่ะน่าไปยังเลยอ่ะที่ไหนที่ไหนอันนี้เป็นทราบกำหนดการหรือยังคะผมทราบแล้วผมไปที่พัทยาฮะผมไปครับทุกปีต้องไปที่นั่นเพราะว่าจุดศูนย์รวมเพราะผมอยู่ที่นั่นมาตลอด15ปีแล้วต้องไปแจกของขวัญที่นั่นต่างคนก็ต้องมีที่ที่ไปแจกของขวัญเนี่ยเอาไปเจียงไฮ้เจ้าเหนือสุดเลยแล้วคนอื่นๆรู้ตารางตัวเองหรือยังของนักศึกษาไม่รู้นะคะหนูปกติวันเด็กจะจัดให้หลานที่บ้านค่ะก็คือบ้านที่สุพรรณบุรีอ๋อจะกลับไปที่นู่นเนาะแล้วน้องเพชรล่ะครับก็พี่ปีเตอร์ไปไหนผมไปด้วยเดี๋ยวก่อนไปตามงานจะไปสกิดไม่เปื่อยหมดแล้วครับผมขนหน้าแข้งติดลิ้นเต็มแล้วนะเลี้ยผมเลี้ยตลอดเลยโปรดิวเซอร์ใหม่ผมคือต้องดูตอนนี้ต้องดูเขาอยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าน้องเพชรเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะไปโตที่ต่างประเทศมาเมืองไทยว่าเมืองไทยนี่เป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูแลให้เต็มที่ครับผมความสามารถเขาเยอะนะคะถ้าได้เห็นมิวสิกเขาอะเต้นเก่งเต้นเก่งเต้นได้หรอเห็นยังเต้นเก่งเต้นเก่งมากเอ็มวีออกมายังครับมีแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามได้เลยเต้นเก่งมากเดิฟเดิฟให้ดูนิดนึงได้ไหมฮะเดิฟสเต็ปก็มาเป็นสเต็ปเกาหลีแล้วอารมณ์ในท่าง่ายๆอ่ะอันไหนง่ายๆแต่พร้อมเพรียงหากว่าไม่ได้จริงหากไม่ amazing ยินดีขึ้นให้เธอเนี่ยสาวๆรุมซ้ายขวาอู้เป็นที่อิจฉาและเกินตาร้อนอยากเห็นสาวๆในเอ็มวียังเลยครับผมค่ะนะงั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวให้แต่ละท่านฝากผลงานของตัวเองรวมถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารดาวน์โหลดได้อย่างไรทีละคนเลยค่ะครับผมปีเตอร์45ตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดมันมีเพลงโฉมงามและก็เพลงปักตะไคร้ตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองพี่ๆน้องๆเอาไปเล่นกันเยอะเลยนะครับไงก็ฝากเพลงปักตะไคร้เอาไว้ด้วยครับผมน้องเพชรครับผมก็ตอนนี้ครับผมมีอยู่2เพลงนะครับมียินดีคืนใจฮะแล้วก็เรามาไปแฟนกันไหมครับยังไงขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะครับดอกจัน4985ได้เลยครับอ่ะพี่ปีเตอร์ล่ะลืมหรือเปล่าดาวน์โหลดเหมือนกันค่ะในบิดดาวน์โหลดได้มั้ยครับดอกจันเดียวกันหมดนะชาแนลเขียวนะคะแอะแล้วก็ยังอยู่อีกเหรอคะดอกจัน4985เหมือนกันค่ะซิงเกิลถือว่าใหม่ล่าสุดตอนนี้กำลังซุ่มๆจะใหม่กว่านี้อีกนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะค่ะเดือนไหนฮะบอกได้มั้ยครับไม่บอกเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมไม่ยอมบอกน้องเขาจะเด็ดเนี่ยเดี๋ยวไปบอกกันตัวได้เลยครับคนละนะคะสำหรับเล่นละครเล่นละครด้วยกันพี่คะเลยนะเนี่ยจีบผู้ชายกลางรายการไม่ดีนะคะเดี๋ยวไม่ใช่อะไรเหมือนแนนซี่เห็นแล้วอ่ะฉาค่ะไม่ใช่อะไรอย่าไปใช้คำว่าจีบกันกลางรายการเรียกว่ารุ่นเขียวนี่ก็บอกอย่าฝากผีฝากไข้กันตรงนี้เชื่อฝากผีฝากไข้กันดีคือพี่ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเชียนหมากแก่ๆเก่าๆของพี่จะให้ผมชอบรุ่นนี้สมบัติได้ไวดีนี่นะครบไปอีก10ปีไอ้สักแอะเขามันยังไม่ไอนะอุ้ยตายทำไมอะแข็งแรงจัดทำไมคะจัดเลยขนาดรถคว่ำปุ๊บนึกว่าไอ้เจเน็ตไปแล้วยังมาถามพี่เลยพี่เอายาหม่องไหมดูยังห่วงเราเป็นห่วงด้วยเป็นห่วงเราโอ้โหตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมเขางงแล้วเราคุยมุกอะไรกันมุกขนาดป๋าตอกยังไม่ตายอ่ะของแนนซี่ก่อนนะคะก็จากสาวรำวงนะคะผลงานเพลงวอลลุ่มฝากรักนะคะสไตล์รำวงย้อนยุคแล้วก็ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าแม่ให้มาแค่นี้นะคะยังไงติดตาม MV ทางช่องไทยๆนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน4985ค่ะค่ะแพ้แว่ใครว่าของหนูก็เป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกนะคะอัลบั้มเดี่ยวชุดกับบัวชมพูลองบัวกับโมเทฟค่ะแล้วก็กำลังทำอัลบั้มชุดใหม่นะคะก็ฝากไว้ด้วยเป็นผลงานแดนๆยิ่งกว่าเดิมค่ะชุดใหม่นี่มีกางเกงมีเสื้อมีอะไรมันเป็นยุครอตอบใช่ไหมครับก็ฝากไว้ด้วยอาจจะเป็นแนวที่เปรี้ยวกว่าเดิมมากขึ้นเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหมายถึงชุดเปรี้ยวหรือว่ากลิ่นตัวรอเล่นค่ะก็เป็นอาจจะชุดด้วยแล้วก็เพลงด้วยเพราะเป็นเพลงโตขึ้นแดนเลยก็ว่าได้นะคะชื่อผลงานเพลงก็ติดตามชมติดตามฟังเร็วๆนี้ได้ฟังแน่นอนสำหรับผลงานเพลงเงียบจังค่ะเงียบจังแค่ขยี้คำด้วยนะฮะบอใบไม้นะคะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเงียบจังชื่อเพลงนี้ถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไหมใช่เปลี่ยนเป็นอะไรพี่มันเป็นขัดยังไงเงียบจังเนี่ยก็ฟังชื่อไปก่อนแล้วกันค่ะแต่เพลงรับรองว่ามันแล้วก็สนุกแน่นอนค่ะเงียบจังเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้พอเปิดมาเพลงเขาผมรู้แล้วอินโทรเป็นยังไงบอใบไม้นะคะอินโทรเป็นยังไงรู้แล้วพอเปิดเพลงเงียบจังเจ็บชิบเงียบแบบพี่เจเน็ตเขียว
ก็พยายามร้องเพลงพยายามจะหาของร้องแหล่ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านก็คือเราไปฝึกกับแพรวาแพรวาเขาเก่งมากแพรวาร้องก่อนโอ้แหล่แบบนาซีก่อนแล้วนาซีเจเน็ตเพื่อนนี่อาจารย์ดูลูกศิษย์คือกดคิ้วมันก็ไม่อยู่ถ้ากดคิ้วร้องเพี้ยนเลยมันเพี้ยนแต่ถ้าคิ้วขึ้นด้วยมันเมโลดี้ตรงคิ้วตกไม่ได้อะเอาคิ้วขึ้นดิแหล่จบเพลงนึงก็ไปหาหมอฉีดโบท็อกเลยทีเดียวใช้ผีหน้าเยอะมากไม่ได้เลยนะยากมากบางทีซ้อมอะไรกันไม่ได้ครูนั่งขำอ่ะคนที่จะทำเป็นก็คือคนแถวสุพรรณเขาจะทำเก่งสุดยอดคนสุพรรณเนี่ยมีศิลปินที่มากที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดสุพรรณความสามารถคนสุพรรณนี่เยอะมากลักกิ้งกาลักกิ้งคือเราไปพ่นเราไปพ่นมันคิ้วมันขึ้นเดี๋ยวจิ้งจกตุ๊กแกจะมามันคิ้วขึ้นตลอดเวลาถ้าไม่ขึ้นมันอู้ก็มันไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นได้มันต้องขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นเพี้ยนนั่นคือทักษะเขาเก่งๆนะก็ใครสนใจติดต่องานแสดงแบบพี่เจนเขียวเมื่อสักครู่นี้เอาไปเลยค่ะที่ไหนคะท็อปไลน์นี่หมายเลขที่ขึ้นด้านล่างนี้เบอร์อะไรน้องแนนซี่เบอร์อะไรติดต่องาน0817111100อีกครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่องานคือ0817111059โอเคนะคะก็ครบถ้วนเรียบร้อยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับศิลปินรับเชิญที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แฟนๆรายการจากสถานีไทยๆของเราด้วยขอบพระคุณโอ้เดี๋ยวเรียงคนเลยก็แล้วกันพี่เจเน็ตเคียวแพรวพัชรีน้องแนนซี่พี่ปีเตอร์แล้วก็น้องเพชรดวงจันทร์ค่ะขอคุณพระศรีรัตนตรัยดูแลพี่สาวผมให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอให้เขาอวยพรทุกท่านเลยดีกว่าอย่าไข้นะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเจ็บอย่าไข้แต่ฝากผีฝากไข้ได้นะแล้วก็ครับด้วยกันเนาะก็ขออวยพรกลับแล้วกันเนาะให้กับทุกท่านเลยนะศิลปินค่ายท็อปไลน์มิวสิกมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยผลงานเพลงโด่งดังฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแข็งแรงรอสวยๆแห่งตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะรวยรวยลุ่งลุ่งล้นล้นครับผมงานช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามี3ผลงานเพลงจาก3ศิลปินในค่ายนี้มาฝากกันเริ่มจากยินดีคืนใจผลงานจากน้องเพชรดวงจันทร์ครับผมตะละตะแต้ครับแพรวาพัชรีครับผมติดเลยครับผมและแอ๋ผลงานจากพี่จันทร์เขียว3เพลงจ้าเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผมด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงด้นสยาม4ทิศแม่เย่ๆกลับมาสู่ความหนาวเย็นนะครับเพราะว่าไปกันหมดแล้วเฮ้ยแต่จะบอกว่าเมื่อกี้เดินออกไปข้างนอกอะไรนะอะไรนะตอนนี้อยู่กับลำพังอยู่กับลำพังอยู่ลำพังลำปางหนาวมากแต่ลำพังหนาวกว่าจ้ะโอ้โหชอบตรงสะบัดนี่แหละครับผมรังแคติดหัวแล้วครับเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้ไปข้างนอกทำไมลมเย็นลมพัดตึง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 ครับผมไม่ลมเย็นจริงลมเย็นจริงนะฮะลมหนาวมาอีกแล้วอะอะไรวะมันจะเป็นเซอร์ไพรส์เมื่อวานร้อนนี่หนาวอยู่ละก็น่าจะหนาวไม่กี่วันอย่างที่เบนบอกว่าอาจจะหนาวขึ้น 2-3-4 วันไม่น่าเชื่อนะครับผมว่ากรมอุตุทำงานกันได้ดีมากเลยฮะช่วงนี้ให้อพยากรณ์ตอบไปสิอยากรู้เหมือนกันว่าจะหนาวจนถึงวันไหนเมื่อไหร่จะหนาวอีกไหมเขาเปลี่ยนระบบการทำงานอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม่นแม่นมากเลยอะโดนเคลียร์ป่าวอ๋อส่งอะไรนะส่งสภาพอากาศคืนสู่สังคมใช่ไหมเดี๋ยวฮะ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 มาสู่เรื่องของเรากันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ต้องเสี่ยงท่องเที่ยวนะคะจะพาไปจังหวัดนึงที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบมีน้ำตกสดงดงามบรรยากาศดีๆอากาศก็ดีเลยทีเดียวชอบมากเลยนะครับผมเลยนิดเดียวเลยดีเบอร์ไปหน่อยเดียวเองอะที่นี่เนี่ยใช่ไหมคุณมีผู้นำประเทศเยอะมากอะไรอ่ะนครนายกครับผมไปดูกันเป็นเมืองแห่งนายกครับคุณครับผมพยายามดีมากเลยอ่ะสถานที่ที่เราบอกเลยนะว่าเป็นแหล่งรวมน้ำตกเลยก็ว่าได้ก็คือจะเป็นสถานที่ที่แบบเมืองเขาใหญ่ไม่มาก
แต่ว่าเงียบสงบเหมาะกับการอยู่อาศัยแล้วก็ท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะอย่างเช่นที่นี่น้ำตกนางรองใช่ไหมนางรองใช่ครับแหมนี่เป็นตัวรองนะครับผมไม่ได้ขึ้นเบอร์หนึ่งที่นะฮะเฮ้ยแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองในฝันใกล้กรุงเลยนะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมมีกิจกรรมที่สามารถทำกันได้ทั้งครอบครัวอย่างเช่นที่นี่สาริกาค่ะสาริกาก็เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกาจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข3049ระยะทาง12กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำจะไหลตกมาจากหน้าผาเป็นทอดๆถึง9ชั้นด้วยกันครับแต่ละชั้นจะมีอ่างรับน้ำนะคะแล้วก็บริเวณด้านล่างของน้ำตกจะมีบริการห้องอาบน้ำด้วยนะมีข้าวเหนียวนี่ดีมากเลยนะมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกอะไรแบบนี้เป็นต้นน่าจะมีข้าวเหนียวด้วยมาอยากกินกับอะไรอ่ะน้ำตกไงว้าครับผมก็มีก็ดีนะเฮ้ยก็ดีอ่ะโอ้เนี่ยมานี่วงตะไคร้ตะไคร้ครับผมนะฮะตะไคร้เขียนงี้ถูกแล้วนะฮะถูกค่ะอ๋อถ้าเป็นแม่เอกจะเป็นตะไคร่ใช่ครับนะฮะตั้งอยู่บนตำบลหินตั้งนะครับใกล้กับน้ำตกนางรองอยู่ห่างจากตัวเมือง16กิโลเมตรฮะตามทางหลวงหมายเลข3049อุทยานวงตะไคร้เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจนะครับแล้วก็หม่อมหลวงราชวงศ์หญิงพันทิพย์บริพัตรนะครับเป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันไม้ดอกไม้ขออภัยครับได้รับการตกแต่งด้วยพันไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ในเนื้อที่ 1,500 ไร่นะครับมีถนนที่ให้รถยนต์เข้าชมในบริเวณได้นะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะฮะทั้งประเภทเช่าพักเย็นกลับหรือว่าพักค้างแรมเลยนะครับรถมากเลยทีเดียวเอาล่ะถ้าใครผ่านจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมแวะท่องเที่ยวด้วยนะฮะใช่แล้วไม่ใช่ที่มีแต่ดีเวอร์นะครับนครนายกนะครับดีเวอร์มันจะอยู่ประมาณคลอง3คลอง4ใช่ไหมคลอง6ถึงป่ะ6แล้วเหรอ6เลยเหรอคลอง6ถ้านครนายกมันจะไปประมาณ10กว่าละใช่เพราะว่าไปนิดเดียวคลอง4เหรออ้าวไม่จำว่าอยู่คลอง6วะเราเมื่อกี้เราพูดว่าคลอง3เราหรือคลอง4เราพูดถูกใช่ปะไอ้ย่าเราจำผิดเพราะว่าเราจำผิดกับครึ่งนึงขององคลักษ์ไงองคลักษ์คือ12องคลักษ์14 14เหรอเบนไม่รู้ไม่เคยเรียนองคลักษ์อยู่14อ๋อเป็นที่ที่ของเธอเวลาไปฉี่ในห้องน้ำที่องคลักษ์ทีเนี่ยนะต้องอะไรครับสมมตินะคุณผู้ชมขอภาพกว้างด้วยค่ะไอ้ระวังระวังไฟยังไม่ไหม้อย่าให้หวอออกนี่คืออะไรอ่ะบาดก้นตลอดเวลายุงเยอะใช่ไหมแล้วยุงแบบตัวเป้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคลองมันเป็นอะไรนี่ใช่ไหมแค่เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวออกมาในก้นลายเลยดีแล้วหลังๆนี่อาจจะต้องพกไม้เข้าไปด้วยนะเออไฟไอ้ไม้บัดไม้แบดไม่ใช่งูเห่าเฮ้ยแต่สมัยนั้นมันกี่ปีมาแล้วที่เราไป10กว่าปีแล้วช่วงประถมนิเทศอ่ะนี่แต่ผ่านไปหลังๆก็ไม่เห็นเขาพัฒนาอะไรนะเมามหาวิทยาลัยฉันยังไงผมก็คงไม่ได้ไปเรียนอยู่แล้วมันเลยวัยมานานแล้วล่ะเนาะก็เป็นว่าเป็นแหล่งที่ไม่ใกล้ไม่ไกลคุณผู้ชมใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนะคะมีทั้งน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองเตรียมวังตะไคร้เมื่อสักครู่ที่ได้เห็นภาพกันไปเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะไม่ใช่แค่เมืองทางผ่านนะครับนะฮะแต่เป็นเมืองที่มีอะไรมากมายนะฮะรวมทั้งเรื่องธรรมชาตินะฮะแล้วก็วัฒนธรรมนะฮะแถวนั้นมีวัดเยอะมากเลยนะฮะอย่างที่เราเมื่อได้คุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับถึงอุทยานพฤกษเนตรด้วยก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกด้วยนะฮะใครเนี่ยเดินทางไปก็สามารถเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะวางแผนดีๆนะฮะถูกต้องแต่วันเสาร์นี้อย่าไปเลยครับเด็กเยอะโอ้โหไม่ผ่านดีเวอร์หรอกครับถ้าพาลูกพาหลานไปด้วยนะฮะเออจริงดีเวอร์น่าจะแน่นเลยโอ้โหเด็กๆไงใช่ไหมเติร์ดเติร์ดเติร์ดถุยทั้งสวนสยามแหมทำไมเพลงนี้จำได้ด้วยว่าเป็นสวนสยามเก่งจุงโคตรคลาสสิกเลยเหรอแล้วแบบมันจะเป็นจังหวะพอดีที่7คนจับมือลงมายืนเดือดเดือดเดือดแล้วได้ไม่ต้องลดท้าเลยแต่สไลเดอร์ซีดมากเลยนะเดี๋ยวนี้เก่าแล้วไงโดนแดดลมเท่าไหร่ครับผมโดนเลียเลียด้วยโดนแดดเลียต้องทาสีใหม่สักทีต้อนรับวันเด็กนะจ๊ะถูกต้องอ่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจไปนะติดตามไม่ใช่ติดต่อกันได้เพิ่มเติมเลยถ้าเกิดมีคำถามอะไรใดๆนะคะมีไหมมีเบอร์ไหมก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าไปดูใน Google ก็ได้ใช่ไหมฮะสามารถดูได้เลยนะฮะการเส้นทางการเดินทางเดี๋ยวนี้ใครมีสมาร์ทโฟนเปิดเลยกดเลยนะฮะ Google Map นะครับมาร์คสถานที่ไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะนำทางไปเองนะฮะถูกต้องค่ะ Turn left ฮะไม่มีนะGo straightคุณใช้แต่ภาษาไทยอะไรนะตรงไปเลี้ยวขวาอีก25เมตรอันนี้กามินป่ะไม่รู้นี่กามินเสียงจะยานคางนิดๆอะไรประมาณนี้ง่วงกันเหรอทำไมตอนอัดเสียงไม่มีกระฟงกาแฟเขาดื่มกันเหรอน่าสินะทำไมดูง่วงตรงไปโอ้ยคือเลี้ยวขวาด้นสยามท
ุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4เอาละครับผมกลับมาแล้วนะครับผมค่ะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนาสองรักษาธรรมนูญ3สมมติครูบาอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเฮ้ยเฮ้ยหน้ายึดมั่นกตัญญูได้ไงอ่ะได้ไงลองได้ด้วยบางบันแล้วไม่เครียดไม่คลานแต่เราจะอ้อมประหยัดเก่าจะสุดตลอดกาลน้ำใจนิกลาแล้วสิบไปไหนวะสิบไปแล้วต่อด้วย12ประการเร็วสิบฉันยังลงไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้เขาค่านิยม12ประการแล้วอะไรอีกอะฮะไม่รู้อยากรู้ต้องไปโหลดติ๊กเกอร์11ต้องมี iPhone 12ต้องดาวน์โหลดเรื่องนี้เป็นจะไม่ยุ่งนะครับผมเรื่องนี้เป็นจะไม่ยุ่งนะครับผมจัดคนเดียวเกือบก่อนนะก็เป็นธรรมเนียมของทุกปีเลยนะคะว่าวันเด็กแห่งชาติเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะต้องมามอบคำขวัญให้กับเด็กๆด้วยถูกต้องซึ่งในปีนี้มีแล้วออกมาแล้วแล้วก็ชอบมากเพราะว่าเป็นคำขวัญที่ง่ายเข้าใจง่ายสั้นกระชับฉับไวมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตจบจบเลยแค่นั้นแหละคือผมจะบอกว่าความรู้คู่นธรรมเนี่ยมันเป็นคำขวัญโรงเรียนผมตั้งแต่ผมเรียนป.1แต่ไม่มีนำสู่อนาคตอันนี้ต้องนำสู่ยุคดิจิตอลยุคดิจิตอลถูกต้องนะฮะนายกยุ่งครับนายกก็เลยคิดให้ท่านนิดพอโอ้ยไวเนี่ยแหละง่ายๆไม่ใช่ไงดีนะมีความรู้นะฮะมีความรู้แล้วต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับจะได้นำ อนาคตสู่เราดีๆนำอนาคตสู่ประเทศชาติพยายามเนาะใช่ไหมนะฮะเอาง่ายๆสั้นๆแต่เข้าใจถึงหัวใจเด็กทุกคนชัดเจนแล้วเด็กจำง่ายด้วยถูกต้องครับโดนถามนี่ปีนี้คำขวัญอะไรจ๊ะนี่ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตค่ะเชื่อแน่นอนครับข้อสอบปีนี้ไม่มีออกครับทำไมอ่ะไม่ปกติข้อสอบสังคมจะมีออกอะไรอย่างนี้ไงคือแล้วจะประมาณสัก6บรรทัดไม่ใช่บรรทัดยาวอ่ะปีนี้สั้นปีนี้แบบสั้นง่ายๆเข้าใจความพอแบบแต่งมาให้ง่ายๆไปออกดีกว่าออกดีกว่าแกล้งกันทองกันหัวโตเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนเลยวันเด็กแห่งชาติเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เขาจัดงานกันขึ้นนะคะมีที่ไหนกันบ้างมาดูเลยที่แรกอันนี้ชอบมากๆเพราะว่ามันคือ Safari World เฮ้ยโอ้โหที่ขวัญใจในวัยเด็กชอบมากไปดูสิงสารสัตว์นี่แหละนี่อะไรครับปลาโลมาโดดข้ามเหวแล้วครับอ๋อภูเขาจำลองผมดูว่าเหวลึกเป็นการแสดงโชว์ไงแล้วก็เรียกว่าอยากจะเชิญชวนน้องๆหนูๆท่องอาณาจักรแห่งความสุขที่ Safari World สนุกมาก9โมงถึง6โมงเย็นนะคะ Safari World เขามอบส่วนลดสุดพิเศษสำหรับบัตรเด็กลดครึ่งนึงเลยจากปกติเสียรับ80เหลือ240บาทเฉพาะในงานมหัศจรรย์วันเด็กวันเสาร์ที่10มกราคมนี้เท่านั้นก็จะมีโชว์7ตะการตาเลยแล้วก็ชมใหม่ของ Mini World มีเชิญเลี้ยงอาหารเหล่านกนกอะไรเนี่ยซันคอนัวหรอกว่า400ตัวรู้จักตะมาคออ่ะซันคอนัวรวมทั้งสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์จากทุกๆมุมโลกขี้ใส่หรอไม่เนี่ยไม่หรอกมั้ง400กว่าตัวนะโอ้แล้วก็ยังมีการแสดงของสัตว์นานาชนิดตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็นั่งรถเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คซึ่งเขาบอกว่าเด็กที่มีส่วนสูง100ถึง140เซนติเมตรลดไปเลย 50% แต่ว่าต่ำกว่า100เซนติเมตรนี่เข้าฟรีอยู่แล้วโอ้ดีมากเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยอยากไปมากๆเป็นสถานที่ในฝันสถานที่แบบว่าเคยเรียนแล้วไปพัฒนาศึกษาที่นี่ไหมอุ้ยไปเองไม่ต้องโรงเรียนไม่ต้องส่งไปไปเองจะชอบไปตรงโซนซาฟารีพาร์คที่เข้าไปแบบสัมผัสกับสิ่งสารสัตว์ที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราopen zone ใช่ไหมทีเปิดแล้วสามารถเอาหัวไปหย่าให้สิงโตเข้ามาเล่นได้ไม่ถึงขนาดนั้นมันจะมีโซนไหมมีสิงโตมีโซนนั้นแต่ว่าเขาก็จะแบบไอโซนสัตว์อันตรายเขาก็จะแบบไม่ให้มันออกมาเปี้ยนๆกับผู้คนก็จะมีรถจี๊ปที่แบบเพ้นท์ลายเป็นแบบม้าลายคอยยืนคอยแบบจอดซุ่มอยู่เผื่อพวกนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือพวกเขาก็จะเข้ามาชาร์จเลยผมไม่ทันเปิดเล่นกับสัตว์ในหัวไม่แต่ตามเนเจอร์ของสัตว์ร้ายสัตว์ดุร้ายมันไม่ทำอะไรผู้คนในช่วงกลางวันอยู่แล้วไงแต่จะบอกว่าล่าสุดไปมานะไปมาเมื่อวันปีที่แล้วนะไม่มีรถแล้วนะไม่มีรถดูแล้วนะเหรอเราก็เปิดแย่ยีราฟอยู่
เปิดใหญ่ยิราฟไม่มีโซนใหม่เป็นเทเรสสร้างขึ้นมาเอาไว้ป้อนอาหารยิราฟใช่ๆเพื่อนผมเพิ่งไปมาถ่ายรูปลงเลยโอ้ยดูมีความสุขจับลิ้นมันมากยิราฟยิราฟมาหอมแก้มเหมือนไหมเหมือนไหมเฮ้ยได้ว่ะแล้วขนตามันจะยาวๆคอกระเหลี่ยงกระเหลี่ยงหน่อยใช่ไหมคอยาวไม่คือแบบภูมิอุบาทนอนคนโลกเลยเหรอมีขนาดอยู่ไกลนะผมอยู่ไกลอย่างเงี้ยคิดดูดิน่าฟินนะได้ไปมองหน้ายีราฟใกล้ๆเคยไหมเคยให้ยีราฟเลียหน้าไหมไม่ต้องเลียหน้าเอาให้มันเลียอาหารในมือก็พอมันโดนมือก็สปินละคือจะบอกว่ายีราฟเนี่ยเป็นสัตว์ชอบกินขี้มูกจริงหรอมันเอาลิ้นแย่ในจมูกแล้วเลียขี้มูกตัวเองมันไม่ได้ตั้งใจมันก็แค่แบบไม่มันธรรมชาติมาอย่างนั้นตบไปโดนแล้วเฮ้ยอร่อยดีตะเลียทั้งวันเลยอ่ะเออแล้วเค็มๆแบบๆแบบนะฮะใครไปนวลสาวนี้ก็คิดดีๆนะฮะให้ยีราฟเลียหน้านะครับดูแลลูกหลานท่านดีๆด้วยนะครับเออแต่ว่าได้ส่วนลด 50% เลยสำหรับบัตรเด็กก็ควรไปนะเพราะว่าถูกดีถูกต้องนะฮะมาอีกที่หนึ่งข้อที่เหมือนกันสวนสัตว์เช่นเคยนะครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวพาไปที่ดุสิตนะครับผมอุ้ยที่นี่ก็สนุกนะฮะเขาดินมะนาคนเรียกซะย้อนยุคเลยนะเนอะใช่ไหมเป็นสวนสัตว์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในเมืองเลยนะฮะคนเนี่ยเดินทางไปเยอะมากๆแน่นอนนะฮะเขามีกิจกรรมดีๆรอทุกท่านอยู่นะครับนะฮะเขาก็มีการแจกของขวัญด้วยในปีนี้นะฮะจากภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับนะฮะซึ่งเขาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมากมายเลยผมชอบเพนกวินที่นี่รวมถึงเสือโคร่งขะเสือโคร่งเผือกปากก็เหม็นเลยมันกินเนื้อสัตว์อะดิโอ้โหแล้วเราก็ไปแข่งกับมันเม้นใช่ไหมไม่เข้าใจแล้วคนก็จะไปยินหูหูคนเห็นเลยจะไปหูอะไรวะก็เดินออกมาดิเออแต่ไม่ได้ไปนานแล้วเพราะว่าที่นี่เห็นบอกว่ามีการแบบปรับโฉมใหม่เปลี่ยนแปลงไปกว่าตอนเด็กๆค่อนข้างเยอะใช่เขาทันสมัยขึ้นเยอะนะฮะอะไรอะไรเขาก็ดูสะอาดขึ้นใช่สวยงามมากน่าไปนะคะไอ้ที่หนึ่งอันนี้มากันที่สุดสนุกบ้างใกล้ๆกับน้ำตกนางรองนี่ Dream World ตกลงอยู่กิโลเมตรที่4เขายังอยู่ที่4ใช่ไหมใช่เขายังเปิดอยู่ใช่ไหมฮะยังเปิดอยู่เปิดดียังเพิ่งไปมาอยู่เลยเร็วๆนี้เองแต่ว่าช่วงวันเด็กมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือเด็กๆที่มีความสูงไม่เกิน145ซมสามารถซื้อบัตรผ่านประตูได้ในราคาพิเศษจาก180เหลือ80บาทเท่านั้นเองโอ้โหได้ฉางเลยอ่ะใช่โดยเด็กๆจะได้เข้าไปชมรายการบันเทิงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดดาราการ์ตูนที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยครับพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงละครสั้นจากดาราการ์ตูนที่แฝงคติสอนใจแล้วก็สนุกไปกับบูธกิจกรรมแล้วก็เกมแจกของรางวัลบนเวทีอีกเพียบเลยทีเดียวน่าสนุกจังเลยดีมเวอร์นี่เป็นแบบสถานที่ที่เรียกว่าแบบเฮ้ยมันต้องไปอ่ะยุคผมเนี่ยนะในช่วงอายุประมาณสัก15 16เนี่ยต้องไปกับเพื่อนกันเองนะฮะต้องเหมารถกันไปเองนะฮะแล้วก็หนีเหมือนอารมณ์ขอผู้ปกครองไปเที่ยวเนี่ยเออแล้วก็ไปกันหนุ่มกันหนิงกันเกลียดสุดใน Dream World คือไวกิ้งทำไมอ่ะจะอ้วกจะอ้วกเป็นเครื่องเล่นที่เล่นไม่ได้เลยแพ้ไวกิ้งใช่ไหมโอ้เออเชื่อไหมว่าทุกวันนี้มันยังอยู่ที่เดิมยังอยู่แล้วน็อตก็ตัวเดิมนะตัวเดิม20ปีที่แล้วกับตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยเหรอโอ้โหไปเมื่อล่าสุดสิครับพี่น้ำตาลเชียเมาค่ะนั่งเล่นอยู่ของเต็มหัวเลยเขาก็มีแมนเทนแนนซ์ดูแลตลอดเราเล่นเขาดูแลตลอดแหมของพวกนี้ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกนะเหมือนที่สวนสยามใช่ไหมสวนสยามนี่ที่หนึ่งสวนสยามที่นี่ก็ดีเขารีโนเวทใหม่แล้วเติร์จับมือกันจับมือกันเร็วโตหลงโตหลงโตคลื่นสวนสยามนะฮะก็สถานที่นี้นะครับผมนะฮะก็เปิดแล้วนะครับเชิญชวนน้องๆกันไปเลยนะฮะซึ่งครอบครัวสามารถสนุกกันได้เลยนะครับเขามีกิจกรรมนะครับวัยเด็กเปล่งแสงนะฮะให้ใครเปล่งเด็กเปล่งหรือพ่อเปล่งครับวันเด็กเปล่งแสงเขามีตัวการ์ตูนคอสเพลย์มากมายนะครับชมการโชว์สุดการตานะครับจากเวที My Talent นะครับแล้วก็มีการแสดงจากนักเรียนสังกัดกรุงเทพนะฮะบัตรเด็กก็ลด 50% เหลือเพียง60บาทให้ถูกขนาดนี้เลยเหรอปกติเข้าใจว่าแพงกว่านี้นะฮะเด็กที่สูงต่ำกว่า100นะครับก็100เซนติเมตรก็เข้าฟรีนะครับบัตรผู้ใหญ่ราคาพิเศษคือ500บาทเนี่ยนะฮะเล่นไม่จำกัดเลยทั้งสวนน้ำสวนสนุกนะครับสนุกทั้งวันเลยครับสยามพาร์คซิตี้นะครับผมเครื่องเล่นเขาเยอะจริงใช่แล้วแล้วก็หวาดเสียวด้วย
ผมมีความหลังฝังใจกับที่นี่มากเลยเพราะว่า มันจะมีรถไฟหอตีลังกา Vertex ป่ะชื่อ Vertex เหรอไอ้ที่มันโหดๆห้อยขาไม่ใช่ไอ้ที่มันหมุนเงี้ยปิ้วอ๋อที่มันตีลังการอบนึงอุ๊ยตัวตัดสึกใหม่เด็กๆเลยเออแล้วไม่ได้ขึ้นไงไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช้น็อตตัวเดียวกับไอ้ที่พอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างโอ้เหนื่อยจากสนุกสนสัตว์ไปที่รัฐสภากันดีกว่าครับซึ่งงานนี้สำนักงานเลขาธิการทางวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรร่วมมือจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติค่ะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับปีนี้ก็คือการเปิดหอแห่งความหวังว้าวเพื่อให้เด็กๆมีโอกาสได้แสดงความเห็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยพร้อมกิจกรรมเวทีดนตรีและการแสดงโดยจะมีศิลปินดารานักแสดงร่วมให้ความสุขกับเด็กๆเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆพร้อมของรางวัลจำนวนมากเพื่อให้เด็กๆเนี่ยที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกแล้วก็รับของรางวัลกันกลับบ้านกันไปด้วยน่าไปนะผมว่าเป็นหนึ่งครั้งในชีวิตที่เด็กๆเนี่ยจะได้เข้าไปดูในสถานที่ที่ราชการนะครับที่เห็นจะภายในทีวีนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าสถานที่เนี้ยเข้าไปเนี่ยขลังเออรู้สึกขนลุกอะเด็กๆได้ไปทัศนศึกษานะครับได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ได้เข้าไปนะฮะโตเนี่ยก็ตื่นเต้นนะฮะกลัวทำผิดอัปกิริยาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวโดนตำหนิเอาถูกต้องนะพี่น้ำน่าดูดูนะครับก็ไปกันได้อีกที่นึงครับผมทีเคพรากนะครับผมทีเคพรากนะฮะทีเคพรากเป็นอุทยานการเรียนรู้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะครับวันเด็ก TK Park เนี่ยเขาก็ชวนเด็กๆนะครับมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกันนะฮะสนุก10ยกกำลัง10เลยนะครับสนุกเป็นร้อยเลยนะฮะก็จัดขึ้น2วัน10 11สิงหาคม11มกราคมนี้นะฮะตั้งแต่10โมงเย็นถึง5โมงเย็นเลยนะครับก็อยู่ที่ชั้น8นะครับ Desi Zone นะฮะซึ่งภายในงานก็มีเยอะเลยนะครับสามารถสนุกสนานกันได้อย่างนอกกรอบเลยนะครับเขามีภารกิจทั้ง10ฐานด้วยกันนะฮะ อย่างเช่นการแสดงของ TK Special เนี่ยรวมถึงการท่องโลกจินตนาการกับนิทานสุทันสานะฮะสนุกนอกกรอบแบบไร้ขีดจำกัดนะฮะกับภารกิจทั้ง10ฐานนะครับแล้วก็มีของรางวัลด้วยนะนะฮะมีรางวัลพิเศษมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับน่าไปนะเนาะทำไมเด็กยุคนี้มันมีอะไรเที่ยวเยอะจังเลยอุ้ยนี่เป็นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆมีหลายที่เลยตามฐานทัพต่างๆเออทัพบกทัพเรือทัพอากาศก็จะมีให้เด็กๆเข้าไปถ่ายรูปกับรถถังถ่ายรูปเครื่องบินอะไรอย่างนั้นรูปกับเรืออะไรอย่างเงี้ยมั้ยครับแล้วแต่ฟิลเลยชอบแนวไหนไปแนวนั้นอย่างที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเขาก็มีนิทรรศการนี้อยู่นะที่องค์การนาซาจรวดจรวดอะไรอย่างนั้นอะเอามานอกโลกใช่ไหมจนถึงกุมภาพันธ์ก็ไปกันได้น่าไปเที่ยวดีนะน่าไปน่าไปหลายคนก็พาลูกไปแต่งตัวตามธีมใช่ไหมสมมติไปทัพบกก็ทหารบกทหารอากาศก็เสื้อสีน้ำเงินหน่อยใช่ไหมฮะทหารเรือก็ทหารเรือก็สีขาวอะไรอย่างนี้ไปนาซาอย่างเงี้ยแต่งตัวเป็นอวกาศอะไรอย่างงู้นนานๆจะมีทีเนาะนะที่ชลบุรีตอนนี้ก็มีสวนน้ำใหม่ใช่ไหมที่การ์ตูนิเวอร์อเมซอนอันนั้นก็น่าไปอยากไปอยากไปใช่ไหมอันนั้นก็น่าไปอันนั้นอะไรนะแพงไหมหลักพันสำหรับผู้ใหญ่นะแต่เด็กๆไม่น่าจะถึงแล้วยิ่งเป็นคนไทยยิ่งวันเด็กไม่น่าจะแพงอ่ะโอ้โหจะคนล้นแน่นอนสนุกของเล่นเยอะสนุกอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่เลยอยากไปเลยนะเนาะครับหลายที่เลยคุณผู้ชมไงลองเช็คดูก็แล้วกันนะคะว่าเขามีที่ไหนจัดงานอะไรอย่างไรเลือกเอาที่เขามีแบบส่วนลดในวันเด็กเยอะๆจะได้คุ้มๆใช่น้องๆฟรีอยู่แล้วช่วงนี้นะฮะไปไม่แพงเลยราคาเนี่ยนะฮะ80เองไม่ถึง100ด้วยนะฮะสามารถไปสนุกสนานกันได้นะครับวันเด็กปีหนึ่งครั้งนะครับจ้าจ้าอะล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันบ้างมีผลงานจากเอิ้นขวัญวรัญญาพีเซอร์เจไรกับดอกไม้ไม่ใช่กับถูกแล้วพีเซอร์เจไรกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะฮัลโหลชุมพรกับมันนี่อีกเพลงนึงย่านเหงาตายให้คนสาครับผมใบตองจันงามครับผมและขนมหวานโนตาของทองนะฮะแป๊บเดียวครับ3เพลงครับผมจูนเงินไหมด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงด้นสยาม4ทิศเย้กลับมาแล้วนะคะกับด้นสยามทำไมคะช่วงนี้พญาเริ่มทำงานแล้วถูกต้องนะครับไม่ได้มา2วันนะครับคิดถึงกันฮะกับร้านอาหารร้านนี้เพราะว่าเขามีสิ่งดีๆรอทุกท่านอยู่ใช่แล้วเรียกว่าครบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารและความบันเทิงกับร้านตะวันแดนศาสตร์แสงเดือนมหาชนซึ่งตอนนี้ทั้ง7สาขาเขาก็ทำการปรับรูปโฉมใหม่เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะมีสาขาไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะไปครับผมศาสตร์แสงเดือนสองดาวแสงดวงไม่ห่วงหาพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของตะวันแดงศาสตร์แสงเดือนด้วยแสงสีเสียงสุดล้ำ
พร้อมชมวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการเต็มอิ่มกับความสนุกสุดมันทุกค่ำคืนกับตะวันแดงสาดแสงเดือนโฉมใหม่ที่สาขาขอนแก่นอุบลราชธานีสุรินทร์โคราชบุรีรัมย์เชียงใหม่และเชียงรายเอาล่ะนะครับผมนี่ก็เป็น Facebook ของตัวแดงแต่ละสาขาต่างๆนะเข้าไปกดคลิกไลค์อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะฮะมีทั้ง7สาขานะครับตอนนี้นะฮะใครอยู่ใกล้ไหนเดินทางไปเลยนะฮะถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าลืมแล้วการติดตามโปรโมชั่นเด็ดๆได้เลยเขาก็จะมาประกาศกันอยู่หน้าเพจรวมถึงใครอยากจะร่วมธุรกิจเติบโตไปกับร้านตัวแดงสาขาเดือนนะคะก็สามารถติดต่อแฟรนไชส์กันได้ที่086364-4509สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตมีสิ่งปลูกสร้างมีที่ดินในเขตโซนนิ่งต่างจังหวัดและกรุงเทพให้เช่าหรือว่าสนใจร่วมทุนกับกลุ่มในเครือร้านตะวันแดงสาดแสงเดือนนะครับโทรเลยครับ0898110504 0806754685ครับถูกต้องค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ Happy Birthday to you ครบรอบกันแล้ว22ปีสาดแสงเดือนถูกต้องนะฮะ22ปีแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เกือบๆเท่ายุ่งเลยนะเนาะเออ23ผม22ครึ่งหนอนนะเด็กจุง23 23หมอโอ้เด็กปีนึงนะครับผมเอาล่ะนะฮะเขามีแจกรางวัลนะครับลุ้นโชคใหญ่เลยนะฮะขออนุญาตไม่พูดได้ไหมครับทำไมอ่ะจะได้ไม่ไปแย่งเราฮะเฮ้ยเราต้องการนะครับผมช่วงนี้เราต้องการจริงๆนะฮะเอาไปว่ามีของรางวัลแจกนะครับแต่ผมไม่บอกแล้วกันมีอะไรบ้างอุ๊ยไม่ขนาดนี้นะเพื่อประกาศฉลองครบรอบ22ปีสาดแสงเดือนค่ะงานนี้เขามีการแจกของรางวัลใหญ่มากมายรางวัลใหญ่มีทั้ง4รางวัลเหรอครับไม่ใช่มุมนั้นรางวัลใหญ่แจกกันไปตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนมีรถมอเตอร์ไซค์ wow. มีโทรศัพท์ iPhone 6 กระเป๋าหลุยส์วิตตอง มีทองคำมีแต่ขึ้นทองคำไงครับผมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวเยี่ยมเลยนะฮะมาฟังกฎกติกามารยาทกันง่ายๆเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเพียงแค่ท่านมียอดบินจากร้านตัวแดงทุกสาขาครบทุก 1,000 บาทรับคูปองลุ้นรางวัลไปเลย1ใบซึ่งพอสิ้นเดือนปุ๊บเขาก็จะจับรางวัลกันนะคะก็จะจับกันตั้งแต่มกราคมจนถึงเมษายนเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ Facebook ของเขาไม่ได้มีไว้นั่งคุยนั่งแชทเฉยๆนะครับผมสามารถตรวจสอบรางวัลได้ด้วยนะฮะที่Facebook Fanpage นะครับผมนะฮะซึ่งเขาจะบอกอัปเดตตลอดเลยนะครับทุกๆเดือนนะฮะแหมไม่อยากบอกว่าต้อง iPhone 6เนี่ยแหละเจ๋งแป้งไปเลยหรือวิตตองไงรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะเราก็ชอบทองคำดีกว่าสรุปรถหมดทุกๆเริ่มทุกอันใช่ไหมใครได้อะไรก็ดีทั้งนั้นแหละใช่แล้วนะฮะนะคะก็รวบสื่อกันเยอะๆแล้วกันเนาะครับผมนะฮะมาดู SMS กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มีใครทักทายเรามาบ้างนะครับเริ่มต้นกับครับผมนะฮะน้องอัลมอนเทพครับผมดีเอ็นเด็กนอนมาแว้วน้องแว้วๆๆๆต่อด้วยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยท่านข้าวอยู่บ้านกับคนที่บ้านค่ะคุณออยนะครับเราอ่านตามเสียงวรรณยุกต์นะฮะผมไปเที่ยวกับผมไปเที่ยวกับครอบครัวมาครับภูเก็ตนะฮะคุณโด่ง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 จมูกเหรอหรือว่าเตะบอลโด่งดีเตะโด่งอะสวัสดีค่ะวิเจเบนวิเจหน่อยคิดถึงฝุดๆเลยจากก้อยรัชชาสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครัชวีนี้พิธีกรหล่อสวยทุกคนเบยนะฮะหุ่นเพียวๆนะครับผมนี่แหละครับผมปีใหม่หยุด9วันปีหน้าลองหยุด11สิครับผอมเป็นเป็ดเลยครับผมอุ้ยพอก่อนไม่มีกินแล้วหยุด9วันนานเกินสวัสดีค่ะพี่หนอพี่หนอหายไปไหนมาไม่เห็นพี่หนอเลยหนูใจสิขาจากหยกเช้าขาวไปไหนมาเช้าขาวเหรอเช้าขาวฟ่ำช่ำอ๋อพิมพ์ขอไข่กับชอช้างอ๋อขาวขาวเดี๋ยวจะบอกว่าขาวขาวเราเจอเฉพาะปัจจุบันเฉพาะฟ้ำเช้าครับผมเดี๋ยวก็ให้ร้องเพลงกลางขาวอยู่กลางเขาเลยครับเดี๋ยวกันไม่ได้ไปไหนมาอยู่ในใจเสมอจ้ะครับผมนี่ซิกเนเจอร์นะครับน้องแก้วบอกว่าคิดถึงพี่เบนไม่ใช่ดีค่ะพี่เบนพี่หนอมเมื่อวานพี่เบนอู้งานนะหนูดูอยู่น้องแก้วบอกใครอู้ครับใครอู้เมื่อวานเราก็ให้พี่อู๊ดมาทดแทนไงเพราะพี่อู๊ดแกลาบ่อยนะฮะแกสนใจแต่ธุรกิจร้านกาแฟไงผมก็เลยเฮ้ยพี่มันต้องมาบ้างแล้วนะไม่งั้นพี่เนี่ยจะถูกลืมใช่ไหมฮะเราก็เลยพี่อู๊ดมาเถอะเราก็เลยพี่อู๊ดมาเราแท็กมือกันหน่อยแล้วกันนะครับอย่างนี้นั่นเองนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองถูกต้องนะฮะดีครับหน่อยคนสวยสวยไปหมดสวยจนไม่มีใครจีบอีพี่สนอย่าปามาดหนอนพี่
สนพี่สนเกลียดน้องหรอไปโกรธอะไรกันมาแต่ชาติปางไหนถึงได้แช่งกันแบบนี้เนาะอย่าประมาทเขาทำไมคะเดี๋ยวเขาเปิดตัวขึ้นมาขนลุกกันนะทำไมฮะเป็นผีเหรอไม่ใช่ก็แบบขนลุกเลยครับพี่ป๋องมีความรักกับครอบครัวมีความรักกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรียกว่าเป็นหลงรักกับผีครับผมเพื่อนผีผ้าห่มช่วยตัวเองนะครับหนอต่อดีครับพี่หนอนน่ารักฝุดฝุดขอบคุณด้วยแล้วก็คุณแดงดาโซฟานะคะขอเพลงผัวทิ้งมาครับสวัสดีค่ะพี่วีเจเบนวีเจหนอนรอดูคู่นี้มานานแบ้วหน่องนิดนิดผมก็รอชื่อหน่องนิดนิดมาเยอะแล้วเหมือนกันครับชื่อน่ารักเนาะน่ารักดีเชื่อนะฮะคุณพาค่ะสวัสดีพี่วีเจหนอนวันนี้เสื้อสวยจุงค่ะนี่เสื้อเหรอครับนี่เสื้อดิผ้าคุมโต๊ะไอ้ป้าน่ารักจะตายเหรอไม่อยากจะสวยแต่มันสวยไปแล้วยังไม่หมดเลยทำอ๋อโอเคเวลาหมดเหรอเขารีบปวดท้องไงปวดท้องอ๋อโอเคฟังเพลงเลยให้คนทนได้หน่อยอ๋อไปฟังเมทอินเทอร์เน็ตปวดท้องเขายังให้เราอ่านเต็มเลยใช่ไหมทำมาแล้วใช่ไหมได้หน้าเหงื่อตรงเหงื่อแตกอุ้ยเอะส่งเพลงไม่สนใจไม่ได้พี่เวลาไม่ได้ให้เขารอบ้างเอาพูดอีกเหรอคุณมีสวัสดีค่ะเย็นแล้วนะคะด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้มีชิ้นหมูปิ้งมากินด้วยอร่อยมากเบอร์พี่มากินกันนะคะจัดเต้ใส่ไหมนะฮะฟินครบแล้วพอใจละได้แค่นี้พี่ก็นอนหลับละอาร์ตขอบคุณมากครับผมฟังเพลงกันMade in Thailandค่ะการแสดงจากตัวแดงสัตว์แสงเดือนจับเธอแก้ผ้าวงกลมครับผมและใจนอกข้อจากวงดังแอคถูกไหมแอคแล้วแต่ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงด้นสยาม4ทิศจัดอะไรกันไปแน่นๆเลยทีเดียวเจ็บแต่เก็บอาการถูกต้องบัวผันทางโซนะครับค่ะเอาล่ะนะฮะแหมวันนี้เวลาเดินทางมาเร็วซะเหลือเกินนะฮะเผื่อๆนี่เรา 3:00 นแล้วนะฮะขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปถูกต้องนะฮะไม่ทันพรุ่งนี้นะฮะได้ชมกันแน่นอนฉะนั้นรอพรุ่งนี้แล้วกันนะครับใช่เราอยากจะฝากกันไว้สำหรับทริปอินเดียเรียกว่าเป็นการแสวงบุญตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ17ถึง24มกราคมเลยทีเดียวคุณผู้ชมเดินทางกันไปแบบอิ่มๆถูกต้องแสวงบุญกับแบบอิ่มๆ8วัน7คืนที่อินเดียถูกต้องไปเยือนถิ่นนะฮะต้นกำเนิดพระพุทธศาสนานะครับซึ่งครั้งนี้นะฮะเดินทางไปด้วยกัน4สังเวยนะครับนั่นคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็การแสดงศาสนาถูกต้องนะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าอิ่มบุญตลอดปีนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปี2518นะครับรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณนะฮะหรือที่นั่งไม่มากแล้วนะครับตอนนี้นะฮะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับอย่าช้าพลาดไปนี่เสียดายแย่เลยนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะครับไปกับอาจารย์หม่อมมงคลสายทัศน์มงคลสายทัศน์มงคลสายทัศน์ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับอาจารย์หม่อมคนเปิดกรรมนั่นเองนะครับใช่แล้วนะซึ่งอันนี้รับรองพิเศษจริงๆสำรองที่นั่งกันได้แล้วค่ะ0922508882 0808856154และ0962419359ถูกต้องรีบๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้จำนวนที่นั่งเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะเดินทางไปสวงบุญกันตั้งแต่ต้นปีรับรองว่าเป็นสิริมงคลตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะเย้ yeah, นะฮะเอาล่ะพรุ่งนี้พบกับรายการด้นสยามได้ใหม่นะครับในเวลาเดิมคือ 18:00 นนะฮะพรุ่งนี้เราสองคนนะครับมาดูแลมาประจำการที่นี่แน่นอนนะครับนะฮะไม่มีบิดพิ้วนะครับใช่แล้วแล้วก็หนึ่งเพลงวันนี้ที่จะได้ฟังทิ้งท้ายกันเอาไว้ในช่วงฮอตสยามฮอตคนดูฮิตได้แก่เพลงขายแมลงแต่งเมียปนิสตาต่อขดะวอขี้ขดะนะครับผมค่ะเอาล่ะนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะครับทุกสายโทรศัพท์ข้อความทาง Facebook ด้วยนะฮะตกลงค่ะบกพร่องอะไรอ้วขออภัยนะจุดนี้ด้วยมีกลับมาเจอกับพวกเราใหม่นะพวกลือนะครับผมนะขยี้ให้ตายเลยใช่ไหมเอาวันนี้เหยียบย่ำเข้าไปนอนหลับวันนี้ราตรีสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ